เต็ดครับคู่18นาฬิกาครับราชบุรีมิตรผลเล่นที่สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรีครับเจอกับสงขลาราชบุรีโอ้ฟอร์มดีเหลือเกินครับทำไปทำมาเผลอแวบเดียวกลับมาอยู่อันดับ5ได้เนี่ยนะครับในช่วงสัก7นัดที่เหลืออยู่ส่วนสงขลายังไงต้องการมี3แต้มเพื่อจะหนีตกชั้นให้ได้บอลของดักลาสคาร์โซครับได้ตวัดตามน้ำไม่มีปัญหาครับนี่นูรุดินคว้าไว้ได้บอลของไฟซาวชาเยสเต้ได้เล่นก่อนเรนันซินวานะครับเกมนี้ไฟซาวยิงขวาบอลฉลับหลังๆสงขลาเลือกที่ใช้บริการของเรนันฝั่งของสงขลาเพื่อจะนำบ้างยิงหลุดไปเองครับไฟซาวชาเยสเต้ไม่ใช่ไม่มีโอกาสนะครับมีโอกาสนะครับแต่บอลมันไม่เข้าข้อเข้าทางเท่าไหร่แล้วดูลูกนี้ครับเพื่อจะนำ 1-0 โอ้โหถ้าต่ำลงมานิดเดียวเข้าไปแล้วครับฟรีคิกของไฟซาวชาเยสเต้ฟรีคิกดีเหลือเกินผู้รักษาประตูรับบุรีนี่ไปคนละทางแล้วใช้ตาเซฟแล้วนะครับลูกนี้อุกฤษวงมีมาครับขยับบอกมาเหมือนอ่านว่าไฟซาวจะเปิดนะครับศิลาขวางมาตรงนี้ดักลาสคาร์โดโซได้หม่งบอลไม่ตรงเป็นช่วงเวลาที่ราชบุรีมิตรผลเนี่ยไม่มีเซนเตอร์ตัวจริงที่ไม่อยู่ครับเอาเอกลักษณ์ทองกฤษมายืนกับชุมพลบัวงามยืนดีเหลือเกินครับแล้วใหญ่นินวงมายืนดักซ้ายแทนที่เอกลักษณ์ดูเฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสได้ปั่นบอลไม่ตรงให้เห็นให้เจ้าบ้างแล้วยัง 0-0 อยู่นะครับนี่เกมในครึ่งหลังสงขลาออกซัดไฟซาวทายเซนล็อกแล้วดูนะครับนี่ปั่นแบบหวังผลนะครับบอลหลุดกรอบมีโอกาสเยอะนะครับไฟฟ้าเองก็ต้องขอโอกาสของเฮเบอร์ตี้บ้างครับเมื่อไฟซาวไปเยอะแล้วแต่เฮเบอร์ตี้ไม่ได้ยิงไหลมาให้กับรัตนาเพชรอาภรณ์ได้ยิงบอลฉลับเกมนี้กลายเป็นว่าบอลมาทีมาถึงเฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสเขาไม่ค่อยได้จบนะครับกลายว่าต้องมาเป็นคนจ่ายคนอะไรให้เพื่อนซะมากกว่าบอลของทางสงขลาบ้างครับซัดตรงนี้บอลหลุดกรอบเริ่มยิงไกลกันมากขึ้นสนามมีฝนตกด้วยใช่ครับครึ่งหลังก็ได้มีฝนบอลของราชบุรีครับควนเกโร่ดูควนเกโร่นะครับโยกแล้วตัดคนเดียวเลยครับดูโดนสุวรรณชาติลงสนามมาเป็นสำรองนาที70หมุนให้ราชบุรีนำ 1-0 คนเปิดจะเปิดแม่นคนหม่งนี่ทำประตูนี่ดีแล้วกันหม่งได้เต็มหน้าผากเลยตรงนี้ครับดูนะครับสังเกตการหม่งเขานะครับเนี่ยครับเปิดมาพอดีเลยฮะหน้าผากหัวดนพอดีเป๊ะเลยนะครับแล้วหม่งนี่หมดจดจริงตกพื้นลงก่อนเลยนะครับลูกสามตัวหมดเสร็จแล้วครับเฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสครับวางลูกฟรีคิกตรงนี้มาได้มงอีกครั้งหนึ่งของทางราชบุรีครับบอลก็ไม่ตรงกรอบก็สงขาก็มีขยับนะครับส่งเอาเรนันลงมาแต่ว่าดูเฮเบอร์ตี้ยิงหลุดเสาแรกครับก็ต้องฝากความหวังไว้ที่เรนันนะครับยังเป็นราชบุรีนำ 1-0 แต่โอ้โหมาดีมากดูเปิดมานิดโดนปัดทิ้งมาแล้วซ้ำอีกครั้งนึงโดยอธงหนูพรมก็ไม่ได้หนีไปเป็น 2-0 ไม่ได้ครับราชบุรีมิตรผลลงมาเป็นสำรองครับฮวนเกโรโยกมีเพื่อนขยับไปเองแล้วครับไปเองจะขอลองยิงเองโดนบล็อกไป 2-3 ด่านแล้วยังยิงได้ครับมากบอลไปตรงตัวนี่ดูรุดินฟรีคิกของเรนานบอลหลุดไปเยอะครับสุดท้ายก็เป็น3คะแนนของราชบุรีมิตรผลนะครับที่เอาชนะสงขลาได้1ประตูต่อ0ก็เป็น5คู่ประจำเกมวันเสาร์นะครับที่23สิงหาคมผู้รับส่วนชาตินะครับเป็นฮีโร่ให้กับราชบุรีครับลงสนามมาเป็นสำรองแล้วก็ทำประตูชัยให้กับทีมได้ชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น